ของที่ได้มาล็อตแรก 200,000 นี่คือยังอยู่ที่บ้านเต็มเลยก็เป็นหนี้ครับนะไอ้คนที่ประสบความสำเร็จเขาก็มาพูดถึงความสำเร็จเขาได้ไงครับนะและคนที่เจ๊งนะไม่เอาคนที่เจ๊งมาพูดด้วยหรอครับจริงๆผมไม่ใช่ลูกค้าครับคุณเชอรี่เป็นลูกค้าครับเพราะว่าหน้าที่ผมก็เป็นไดรเวอร์ครับนะคือเขาก็เหมือนมานั่งฟังลัทธิอะไรตอนเย็นๆทุกเย็นอะไรเงี้ยครับนะมานั่งฟังโค้ชพูดอะไรเงี้ยครับนะเสร็จแล้วคือพอลี่ได้ของมาขายเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่ตึงว่าขอขายไงครับนะคือเป็นคนที่ลูกค้าบอกไม่เอาก็คือไม่เอาแค่นี้ครับนะก็คือเริ่มแรกมัน 200,000 กว่าบาทนะครับนะก็คือผมมีเงินเก็บอยู่ในออมสินอยู่ 200,000 คุณลี่เขาก็บอกเนี่ยพี่ค่าหนูขอยืม 200,000 ก่อนนะพี่เด็กใช้คืนให้พี่ผมก็โอเคค่ะผมก็กดมาให้ 200,000 เขาก็เอาจากบัตรเครดิตเขาไปอีกส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปสักระยะหนึ่งเขาก็บอกพี่ค่ะหนูต้องลงอีกบอสบอกให้ลงอีก 150,000เพื่อที่จะอัพเลเวลอีกตำแหน่งใช่ไหมครับให้ตำแหน่งมันสูงขึ้นนะครับนะผมก็แน่ใจนะแน่ใจค่ะเขาก็ลงไปอีก 150,000 ครับนะแล้วก็ของที่ได้มาล็อตแรก 200,000 นี่คือยังอยู่ที่บ้านเต็มเลยครับนะแต่ก็มีหลายอย่างครับเพราะว่าเขาก็ไปแลกกับทีมเขาครับนะเขาก็เอากาแฟไปแลกคอลลาเจนไปแลกไปแลกมาอย่างเงี้ยครับนะผมก็สรุปว่าของพวกนี้ก็กินเองครับกินจนเกือบจะหมดแล้วครับมันหลายปีแล้วครับมันตั้ง 4-5 ปีแล้วมั้งครับนะตั้งแต่ก่อนโควิดอะครับนะก็เป็นหนี้ครับนะทุกวันนี้ก็ต้องดำเนินการใช้ต่อไปยังมีอยู่ห่างใช่ไหมครับก็เรื่อยๆครับนะลี่เขาบอกว่าเนี่ยคิดหนูไม่ทำมันนะพี่แน่ใจนะแน่ใจครับพี่หนูไม่เอาค่ะหนูพอแล้วค่ะเพราะว่าเขาเสียค่ายิงแอดนี่เยอะมากครับนะบางทีผมขับรถอยู่กับมันกับบ้านอย่างเงี้ยครับนะอยู่บนทางด่วนพี่ครับพี่พอจะมีสัก 30,000 มั้ยครับพี่มีสัก 2,000 มั้ยพี่มีสัก 1,500 2,000 5,000 อะไรประมาณนั้นนะเป็นค่ายิงครับเขาเหมือนกับ first come first serve นะก็คือว่าถ้าจ่ายก่อนก็จะได้ยิงแอดได้ต้นๆเนี่ยครับได้เร็วอย่างเงี้ยสำหรับพวกออนไลน์มันอยู่ในอากาศไงครับนะจริงผมชอบพวกไปตลาดนัดไปขายเงี้ยเมื่อกี้เห็นของเห็นเงินอะไรเงี้ยครับนะถ้าหากว่าจะลงทุนค้าขายก็ลองคิดดีๆก่อนนะครับนะคิด pros and cons คิดแง่บวกแง่ลบครับนะเอาบวกกับลบมาหารกันนะครับว่าโอเคดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับนะแต่สำหรับผมพวกออนไลน์มันไอ้พวกอย่างนี้มันเหมือนกับอย่างที่ว่าไงใครฝันครับนะคือได้เงินชัวร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับนะไอคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็มาพูดถึงความสําเร็จเขาได้ไงครับนะและคนที่เจ๊งนะไม่เอาคนที่เจ๊งมาพูดด้วยหรอกครับเท่าที่ผมได้ยินมาเขาก็บอกเนี่ยมีหลายคนที่บวชไปเป็นล้านๆก็มีใช่ไหมครับนะทําไมไม่เอาคนพวกนี้มาพูดบ้างล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากให้พี่เชอรี่ไปเรียกร้องความยุติธรรมกับผู้เสียหายคนอื่นนะมันจะได้อะไรผมก็ไม่รู้ไงครับนะผมก็ถือว่าลี่ว่าโอเคอันนี้เป็นบทเรียนผมก็บอกลี่อันนี้เป็นบทเรียนนะครับลี่แค่นี้พอครับนะตอนนี้ผมทำอยู่มูลที่ฝึกลงคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับอยู่ที่ร้าน60 plus bakery and shop และคาเฟ่นะครับก็ถ้าแวะมาช่วง7 โมงเช้าถึงเปิด7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะครับนะถ้าอยากเจอผมก็แวะมาหาได้นะครับนะน้ำส้มก็จะขายออนไลน์นะครับเพจ Happy Chris นะครับ